ดีครับจอหลังเกมมาเจอกันเหมือนเดิมครับแม่ใกล้จะปิดฤดูกาลของฟุตบอลยุโรปแล้วครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชก็ประเด็นสำคัญอันนี้จริงๆมันต้องเริ่มมาจากโยอาคิมเลิฟลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันก่อน16-17ปีพอลาออกปุ๊บทีนี้ใครล่ะผลต่อมาที่เราเคยคุยกันอาจจะเป็นเย้งครับอาจจะเป็นคนนั้นคนนี้สุดท้ายหวยเรามาออกที่ฮันเซฟลิกของไบเอนมิวนิกฮันซีเตอร์ฟลิกซึ่งเฮ้ยแต่เหมาะนะเหมาะนะครับเขาคือเขาเคยเป็นผู้ช่วยเลิฟอยู่แล้วแล้วเขาก็มีข่าวว่ามีปัญหากับซาลิฮามิซิชซึ่งเป็นดีเรคเตอร์ฟุตบอลของบาเยิร์นมาตลอดทั้งซีซั่นซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราออกแล้วบางคนบอกเอ้ยเพิ่งขึ้นมาทำชุดใหญ่ไม่เท่าไหร่ทำไมจะปัดจริงๆแล้วคือชื่อเขาเราเพิ่งได้ยินใช่แต่เขาอายุอาจจะ60แล้วใช่ดังนั้นแล้วนี่เป็นช่วงบั้นปลายของการคุมทีมเขาเช่นกันก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะไปคุมทีมชาติเยอรมันซึ่งจริงๆในเยอรมันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะชื่นชมว่างานนี้มันเป็นงานที่แบบพราวอ่ะภูมิใจไม่ได้แบบว่าเอ้ยไม่เอานะยี้กันเหมือนแบบในอังกฤษเลยนะแต่ที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือครั้งต่อมาบาเยิร์นก็เลยว่างใครอ่ะจะเป็นใครจะมาคุมต่อจากฮันเซฟลิกซึ่งตอนนี้มีการคอนเฟิร์มมาเรียกว่าจะเรียกว่าแบบ 99% ก็ได้นะเซ็นไปแล้วคือหลายๆสื่อเลยครับสื่ออย่างโรมาโน่อย่างเงี้ยก็พูดไปแล้วว่าจะมาคุมปีหน้าแน่นอนคุณซื้อคนใหม่คือคุณซื้อหนุ่มที่รู้จักกันดีคือยูเลียนนาเกลส์มันครับนึกว่านักเตะอายุอ่อนกว่านักเตะบางคนอีกก็การมาคุมครั้งนี้ทำให้นาเกลส์มันจะได้ร่วมงานอีกครั้งกับดาโยอุปาเมกาโนซึ่งเพิ่งเซ็นล่วงหน้ามาย้ายเป็นแพ็คคู่เลยก็นาเกลส์มันเนี่ยอายุแค่34ปีแต่จริงประสบการณ์การคุมทีมในบุนเดสลีก้าถ้านับแล้วจริงๆนะฮะก็ประมาณ6ปีคือคุมตั้งแต่อายุประมาณ29ได้28โอเฟนฮามนะครับโอเฟนฮามแล้วทำทีมผลงานทรงมันดีมาตลอดเลยได้ไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ได้ย้ายมาไลป์ซิกไลซิกก็ทำทีมลุ้นแชมป์ก็แล้วก็ได้เข้ารอบน็อคเอาท์ของแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นสถิติของแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะอายุน้อยที่สุดนะฮะมันจะเป็นประเด็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันแล้วไลซิกมันจะเหลือใครวะเพราะไลซิกเนี่ยโดนดูดไปเยอะนะเพราะว่าทางเต้ก็ไปทั้งยวงก็มีโอกาสถึงแม้ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ก็หลายสื่อไลซิกบอกไม่เอาสนามกูไปด้วยล่ะคำถามคือเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยบาเยิร์นจะแข็งเหมือนเดิมไหมแล้วไลซิกจะเป็นยังไงต่อทิศทางบาเยิร์นเนี่ยสำคัญอย่างนึงสิ่งที่นาเกลส์มันทำมาตลอดในปรัชญาฟุตบอลของเขานะฮะถึงแม้ว่าเขาจะชอบอาร์เซนเวนเกอร์คือศึกษาด้านแบบการบริหารทีมฟุตบอลของเวนเกอร์สไตล์เวนเกอร์แต่สไตล์เขาที่เขาใช้มาตลอดคือเซนเตอร์3ตัวครับผมดังนั้นเนี่ยบาเยิร์นยุคหลังๆโดยเฉพาะฮันซี่ฟลิกหรือยุคตอนนั้นเนี่ยบาเยิร์นไม่ค่อยใช้เซนเตอร์3ตัวเท่าไหร่ตอนนี้เป็นจุดแรกที่น่าสนใจแต่อย่างน้อยมีดาโย่บาเมกาโน่เป็นตัวยืนแล้วอันนี้ก็ไว้ใจได้นะคำถามต่อมาคือแล้วบาเยิร์นทิศทางทีมเนี่ยจะเป็นยังไงคิดไหมว่านักเตะซีเนียร์อย่างเลวานดอฟสกี้เอ้ยมุลเลอร์เอ้ยจะเชื่อจะโอเคกับนาเกลส์มันไหมเพราะว่าอย่าลืมนะครับอายุใกล้กันมากในอดีตยอดโค้ชได้บรรยายแชมป์อย่างใครวะเอเวอร์ตันอ่ะเขาเอเวอร์ตันตอนนี้อันเชลติอันเชลติก็ไปไม่รอดกับไบเอิร์นมาแล้วเป๊ปก็เคยมีปัญหากับทีมงานครับมาก่อนเช่นตอนนั้นคุณหมอเทวดาต้องลาออกยกทีมเลยอันนี้คืออันนี้น่าเป็นห่วงแทนเพราะว่านาเกลส์มันคือยังหนุ่มแน่นมากแล้วบารมีเอาหลายๆคนชอบตำหนิโซชาใช่ไหมไม่มีบารมีไม่มีอะไรนาเกลส์มันก็เอาจริงๆนะไม่มีบารมีเหมือนกันถ้าจะพูดเรื่องบารมีแชมป์อะไรเพราะเขาก็ไม่ค่อยมีไม่มีแชมป์เยอะเทียบกับอันเช่เทียบกับเป๊ปเทียบกับอะไรพวกนี้มันจะมีผลไหมมันไม่ใช่เลเวลระดับเป็นแชมป์ลีกแชมป์อะไรมาก็ตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบซึมซับมาตลอดคือนาเกลส์มันเขาเป็นแฟนบาเยิร์นแล้วก็เกิดแถวๆบาเยิร์นแล้วก็มีประสบการณ์รวมถึงเขามีความเด็ดขาดของเขาอยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยคงต้องขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารกับดีเรคเตอร์ฟุตบอลเนี่ยจะมองเห็นเขายังไงบอร์ดปีหน้าประธานสโมสรจะเปลี่ยนมาเป็นโอลิเวอร์คาร์แล้วนะฮะแต่น่าติงมองอย่างนี้นะครับว่าโค้ชบางคนผู้จัดการทีมบางคนมันเหมาะสมกับบางทีมนะบางคนอย่างเป๊ปเนี่ยไปคุมทีมเล็กไม่ได้ต้องมาคุมทีมใหญ่แต่ว่าอย่างเดวิดมอยไหมคุมทีมใหญ่ไม่ได้ต้องมาคุมทีมขนาดกลางเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่านาเกลส์มันเนี่ยจะเหมาะหรือเปล่าก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญก่อนที่เขาจะก้าวพร้อมกว่านี้ในการที่มาคุมต่างประเทศเนาะครับก็น่าสนใจนะจริงๆแล้วผมว่าก็น่าดูเพราะว่าปีหน้าเนี่ยดอทมุนก็โค้ชใหม่ด้วยก็เปลี่ยนไปหลายเอาตัวเหมือนรีเซ็ตใหม่หมดเลยก็น่าดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะครับก็คิดเห็นยังไงก็ส่งข้อความกันมาได้ใช่ท่านผู้ชมเห็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจอหลังเกมจะกลับมาคุยกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ